นี่ก็คือเปิดเพลงไม่ได้ทั้งทางเลยใช่ติดเลยก็เสร็จเลยมึงจะให้กูเป่าคุยแล้วกูก็ดันพกคุยไม่ได้ติดตัวในกระเป๋าตลอดเวลาตลอดเส้นทางอ่ะถึงว่าฝึกวิชาฮัลโหลไหนลองแกล้งพูดซิว่าจะออกจากคอนโดยังไงคันนี้พี่หันแตะคีย์การ์ดเข้ามาแล้วเขาเอาคีย์การ์ดไปใช้แล้วจะออกไงเห็นไหมล่ะก็ต้องเดี๋ยววนไปรับแล้วคีย์การ์ดทิ้งไว้คันนี้ยังไงอันนี้อ่านยังอ่านแล้วตอนนี้ผมโดนทับไปด้วยกับโฟโต้ไอเนี่ยโฟโต้การ์ดฮะไปด้วยการ์ดนะฮะเอางี้คุณมาขับให้ผมได้ไหมดูกูเนี่ยเราต้องเล่าให้ฟังเหรอเราจะไปไหนจุดหมายปลายทางวันนี้คือเราเปิดรายการก่อนไหมอ่ะโมคาครับยินยางครับยินยางฮะใช่ก็คือไม่ได้เขาบีบให้ฟิลแย่งกันอ่ะกูไม่รู้จะแย่งกันทำไมเพราะสุดท้ายจุดประสงค์หลักก็คือตู้ผมต้องของจบมันเหมาะจ่อไหมเหมาะจ่ออยู่แล้วเหมาะจ่ออยู่แล้วรถทิปแล้วก็ต้องนั่ง2คนด้วยเขาก็เรียกเราเข้าไปอยากให้มีรถทิปของแบบ2คนบ้างยังขับรถไปนู่นไปนี่ไปนั่นเป็นยังไงจริงก็เลยมาดูเริ่มก็เศร้าแล้วเพลงเขาฟังไม่ได้หรือว่าเราเปิดไม่ใช่เพลงแต่เปิดบีทที่มันเป็นแบบบีทฟรีจัดมา EDM จุดประสงค์วันนี้เราจะไปที่แรกเลยนะครับว่าอย่ามาซับโชว์สไตล์ขับรถแบบมอสวมันแถวนั้นมันมีอะไรนะสถานที่จะพาไปไหนบ้างก็ฟอร์ตบุ๊กแล้วเราต้องเดินทางใน1วันที่ต้องใกล้เราต้องเลือกเราจะไปไหนจะเลือกอยู่แบบทะเลมันไปบ่อยแล้วอย่างเช่นถ้าเกิดไปนครนายกใช่ป่ะที่รู้อย่างหนึ่งคือน้ำตกมันมีน้ำตกอะไรบ้างเดี๋ยวเราเลี้ยวมาทางไหนล่ะขึ้นสะพานหรือเลี้ยวซ้ายวะเลี้ยวซ้ายตั้งแต่เรียนมาเคยไปเที่ยวธรรมชาติไหมถ้าจะไปเที่ยวจริงก็คือแม่งไปเขาใหญ่เลยเพราะมันใกล้มันไม่ได้มันไม่ได้ใกล้หรอกมันเป็นทางผ่านที่แบบขับไปประมาณ100โลก็จะไปเขาใหญ่แล้วร้อยโลเราจะพาไปนี่ก่อนแลนด์มาร์คของมสว.ส้มตำนะฮะไม่ใช่หรอกมันเด็ดยังไงของกูเองเลยอ้าวเดี๋ยวไม่รู้จะโฆษณายังไงแต่รู้สึกว่าแม่งท็อป3ในร้านของส้มตำเลยในชีวิตจริงมาจริงให้ท็อป3โคตรอร่อยมากอร่อยแบบที่สุดวันอาทิตย์เขาจะเปิดมาแต่ว่ามันไม่ใช่ร้านขายในมอลมันเป็นร้านแบบโลคอลเดี๋ยวรอดูกี่โมงแล้วบ่ายโมงโอ้ยแต่น้ำมันเขากำลังจะหมดไม่เคยมีโมเมนต์เหมือนกันนะยังไงขับไปแล้วน้ำมันหมดจะเป็นยังไงวะ This is real lifeเคยนะเคยเหรอเคยน้ำมันหมดก่อนน้ำมันจะหมดรถมันจะกระตุกกระตุกหรือว่าเหยียบไม่ไปหรืออะไรมันจะกระตุกปุบปุบปุบแล้วขับเองนิดนึงอ่ะก็จะดับนั่นแหละเราก็ทำอะไรไม่ได้ถ้าเกิดดับแม่งก็ดับกลางทางตรงนี้เลยนะดับเลยพี่อั๋นไปกับพี่อั๋นตอนนั้นไอ้เหี้ยน้ำมันหมดอ๋อน้ำมันรถพี่อั๋นเหรอเออกลางทางอันนี้เลยรวมแล้วก็แบบชิบหายละลองลิสต์เพลงที่ไม่เสียกสิทธิ์มาดูไปเซิร์ชบอแวร์คอนเมกิ่งเพิ่มเสียงแล้วไม่ตัดชัวร์เพลงเนี้ยดูด้วยว่าอยู่กับใครเขาทุกเม็ดเอาไม่ได้เลยเอ้าเท่าไรเจ้าไรเจ้ากันไปไปครั้งเธอตั้งคำถามกับฉันว่ารักเธอแน่หรือเปล่าไอ้ที่คำว่ารักที่ให้เธอไว้วันนั้นมันเริ่มจะเก่าลองซึ้งลองหวานดูแล้วคนนี้ฉันมันไม่ทำไมไม่ขึ้นมาแรปป่ะเฮ้ยหรือนายอยากจะมาลองแรปกับเราอ่ะสนใจเปล่าแต่ว่าก็กลัวถ้ามึงขึ้นมาจริงๆอ่ะ
ก็โชว์มันแบบล็อกเส้นไว้แล้วไงไอ้เจ๊เราขึ้นไม่ทันตามไม่ทันเหรอแล้วต้องเต้นต้องอะไรกูก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะเซอร์ไพรส์ละก็พูดเอาให้ไม่ขึ้นนะจริงๆเราไม่ต้องไปกินไกลถึงเขาใหญ่นะฟาร์มโชคชัยโชคชัยสเต็กเฮาส์ไปเที่ยวไหนไม่กินอะไรไม่ออกฟาร์มโชคชัยระหว่างไปกรุงเทพตอนนั้นถ้าเกิดจะมาหาญาติหาญาติอะไรเงี้ยก็มากรุงเทพมันก็จะแบบฟาร์มโชคชัยก็ไปเที่ยวทำไมมาอยู่กรุงเทพอ่ะรากฐานน่ะอยู่ที่ไหนรากฐานน่ะอยู่สารคามแต่ก่อนแล้วก็สร้างบ้านสร้างแบบธุรกิจอะไรอยู่นู่นกับอากงอากงมาจากจีนแต่ว่าอาม่าเนี่ยน่าจะเป็นลูกแบบไทยผสมครึ่งเสี้ยวอะไรอย่างงี้แล้วก็มาเจอกันก็มาสร้างบ้านปึ๊บก็ตอนแรกก็ทำเหมือนแบบว่าเป็นน่าจะไม่ผิดน่าจะทำผ้าไหมอะไรเงี้ยตอนนั้นพ่อกูก็เกิดแล้วมั้งแบบน่าจะมีพี่น้อง6คนน่ะตอนนั้นพ่อคนโตสุดพ่อคนโตสุดไอ้เหี้ยไฟไหม้บ้านอยู่ดีไหม้ทั้งบ้านเป็นไม้ไหม้ทั้งบ้านโอ้แล้วกูไม่รู้ว่าเขาผ่านกันมายังไงก็เลยแบบพี่น้องก็เลยมาทำกันกรุงเทพอาม่าก็เลยน่าจะย้ายมาอยู่กรุงเทพเสร็จแล้วพ่อกูจริงๆก็ทำงานกรุงเทพเป็นบริษัทสถาปนิกนี่แหละแล้วคราวนี้พออากงเสียก็เลยมารับธุรกิจต่ออากงอยู่ร้านก็เลยแบบไม่มีใครคุมอยู่บ้านก็เลยแบบลาออกจากงานบริษัทมาทำเป็นธุรกิจแล้วก็เปิดเป็นขายเฟอร์นิเจอร์ทำเวดดิ้งเช่าชุดอะไรแต่งงานอะไรเงี้ยกูตอนเด็กๆก็มาเรียนกรุงเทพนี่แหละช่วงเด็กๆไม่ได้อยู่กับพ่อแม่เลยพ่อแม่กูน่าจะทำงานแบบหนักมากที่นู่นใช่ไหมแล้วก็เลยไม่มีเวลาเลี้ยงอยู่ที่สารคามอ่ะก็คือไม่มีเวลาเลี้ยงหรืออะไรไม่รู้แต่ว่าลูกทุกคนอ่ะมาเรียนกรุงเทพยกเว้นน้องสาวคนเล็กอ่ะน่าจะไม่มีเวลาดูอะไรแหละว่ากูแบบดื้อมากอ่ะจนต้องเอาไปไว้ในกรงอ่ะมันหมาแม่บอกว่าโหลูกดื้อมากจนต้องเอาไว้ในกรงไว้ในกรงหมาเวลาเลี้ยงอ่ะเพราะว่าบ้านน่ะมันไม่ได้มีรั้วมันเป็นตึกแถวแล้วตรงข้างนอกอ่ะเดินออกไปก็คือถนนใหญ่ถนนใช่อ่ะบางทีมันอันตรายใช่มั้ยก็เลยจับกูขังกรงไว้แล้วก็แบบไปทํางานเลยเหี้ยถ้าเกิดเปิดออกคือวิ่งออกเลยคืออย่างเช่นขับรถไปอย่างเงี้ยขับรถไปอย่างเงี้ยเปิดประตูวิ่งออกไปเลยพอพาไปเที่ยวแล้วเจอไอ้ถนนที่เป็นภูเขาขึ้นไปแบบโคตรๆอ่ะเหมือนงูอ่ะงูยักษ์เสร็จแล้วพ่อก็เลยแบบจอดรถแล้วก็บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวไปถ่ายงูยักษ์ก่อนกูก็นึกว่าเป็นงูยักษ์จริงๆกูเลยอยากดูอ่ะกูเลยวิ่งออกไปประตูแล้วก็ข้ามถนนแบบ4เลนอย่างเงี้ยแล้วรถแบบฟู่อย่างเงี้ยเกือบตายอ่ะขอบคุณกองหมานะครับขอบคุณหมาดูทรงแล้วดื้อจริงเปิดวิดีโอแต่ละอันคุยไปก็เพลินเหมือนกันนะถึงคลอง6แล้วทันร้านส้มตำนะคิดว่าคลอง6แต่ก่อนมันเป็นคลองอ่ะไม่ใช่ครับนี่ไงข้างๆเนี่ยเขาเรียกคลองมันเป็นคลองยาวเลยไปจนไปถึงมออ่ะเราก็มาถ่ายซีรีส์กันแถวนี้รอบนึงอ่ะไม่ใช่หลายรอบด้วยบนตึกก็เนี่ยถ่ายที่ธัญญะบุรีเอ้ยฉากสนามมวยก็อยู่ตรงสะพานก่อนข้ามไปนครนายกไม่รู้ทางไม่รู้เลยแล้วเขาบอกว่าแบบให้แวะจอดข้างทางซื้อข้าวเอ้ยซื้อขนมเส้นนี้ไม่มีนะครับพี่ครับพวงมาลัยขายไงครับขอพวงนึงครับขอพวงนึงฮะเก็บกับรถตู้คันดำครับคันนี้เลยครับป้ายแดงฮะขอบคุณนะครับเมื่อเขาบอกว่าเราไปถ่ายพรีเวดดิ้งกันหนอคุณลุงจะมาจัดดอกไม้ให้แล้วเหรออะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเรียบไลฟ์เราไม่ได้ถ่ายผมอะไรอยากรู้เลยเรียวไง This is real life ในพรีเวดดิ้งเหรอแล้วทุกวันนี้ยังทำไม่นี่อยู่ไหมอะไรวะไฮโซสลัดเจ๋งไงแม่กูนะอย่าให้เผาทำไมอ่ะสลัด10ชิ้นแน่นๆกล่อง50บาท
ไปดูร้านอื่น35มีอยู่5ชิ้นอะไรเงี้ยเท่ากับว่าถ้าเกิดเพิ่มอีก5ชิ้นของเขา70ของเรา50บาทแทนที่จะได้กำไร20ไม่เป็นไรเนี่ยแต่ชีได้รับประสบการณ์นี้มาตลอดชีวิตเลยนะชีเป็นคนใจดีมากใจดีแบบเทคคนอื่นก่อนค่อยมาเทคตัวเองโหเทคกับเทคสุดๆเลยเนี่ยเจอใครข้างทางลำบากอะไรปุ๊บไม่ได้เลยช่วงน้ำท่วมแล้วไม่รู้เคยเล่าให้ฟังมั้งสมัยนั้นทำร้านหินอ่อนเราน้ำท่วมใหญ่ประเทศไทยจากตอนแรกมันก็ดีๆมันก็ไหลๆไปปุ๊บแล้วไอ้เหี้ยน้ำท่วมมันก็ขายไม่ได้แทนนี้พี่แกเขาจะแบบว่าโอเคต่อยอดไปทำยังไงกับธุรกิจดีพี่แกมีรถกระบะคันหนึ่งพี่แกไปโหลดกระบะให้สูงขึ้นอัดล้อแบบล้อใหญ่ๆนี่ขนคนที่น้ำท่วมแบบช่วยเขาเดินทางแต่ว่าเราอยู่เนี่ยเราก็ถือว่าเราก็ได้เรียนรู้เราก็ชอบช่วยเหลือคนอื่นเหมือนกันแต่ก็จะช่วยเท่าที่เป็นไปได้เพราะฉะนั้นก็น่ะเรียนรู้ไว้เอานี่ไงน้ำส้มอะไรแหละเฮ้ยไม่มีมาแล้วน้ำส้มว่าไงน้ำส้มไหมเก็บเงินข้างหลังไหมได้นี่มีโดนัทโดนัทด้วยเอาเริ่มเลยเท่าไหร่ครับ20ใช่ไหมโดนัทใช่ไหมเอากี่ถุงถุงเดียวก็ถุงหนึ่งครับแล้วก็น้ำส้ม2ขวดครับเว้ยคันหลังเราหายไปไหนไปเก็บเงินกับรถตู้สีดำป้ายแดงเลยครับไหนอะเราจะมารอรีวิวนะครับว่าไอ้เชี่ยเขาหาไม่เจอว่ะไม่มีเหรอผมมีตังค์เหรอแป๊บนึงได้ลูกพี่ใจเย็นนะถ้างั้นอ่ะเกือบเป็นมิจฉาชีพแล้ววิธีแบบก็แจกประสบการณ์เขาไปแบบโดนอย่างเงี้ยอย่าไว้ใจคนด้วยให้ประสบการณ์เขาไปนุ่มว่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับจำผมได้ไหมจำได้จำได้ทุกคนเลยจำได้ยี่แย่ละต้องบอกแล้วพี่จะไม่ผิดหวังตอนเรียนเขาชอบกินอะไรแม่ส้มตำตำไทยเผ็ดจำได้จริงจำได้ไม่รู้แต่ว่าเขาน่ะชอบกินแต่ไก่ทีละ7โต๊ะ700ป้าจะตั้งฉายาว่าโต๊ะ700จริงป่ะเนี่ยเนี่ยชอบกินตำไทยเผ็ดๆหรอแล้วคนนี้ชอบกินอะไรจำไม่ได้คนนี้อ่ะกินด้วยกันหรือมาด้วยกันป่ะเพราะว่าไม่ได้มาบางคนนี้ไม่มีคนนี้ไม่มีจำคนนี้อ่ะได้เห็นไหมล่ะร้านประจำผมเลยจำได้จำได้เรายังพูดกันอยู่เมื่อวานก่อนเนี่ยพูดถึงแล้วเพิ่งพูดถึงแล้วในเมื่อก่อนก็จะสั่งกันแบบนี้หลักๆแล้วว่าไม่กินต้มตำกันมันจะมีเพื่อนคนนึงไม่กินผักไอ้พร้อมเหรอไอ้พร้อมนี่ไม่กินผักมันกินต้มตำได้นะแต่เพื่อนคนนี้ไม่กินผักคือกินมะละกอไม่ได้แล้วเวลาไปชวนไปกินข้าวอะไรเงี้ยพอมานั่งกินอะไรเงี้ยมันต้องหารกันนึกออกไหมแล้วมันมาปุ๊บก็เกรงใจแม่งอ่ะส้มตำก็ไม่ได้กินมากินตะไคร้อะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายก็พอบอกไปกินส้มตำมันก็บอกว่าเออไม่เป็นไรเดี๋ยวกูแยกไปกินข้าวคนเดียวโอ้ยแต่ก็กูก็จะกินกันอ่ะมันได้มันอร่อยอ่ะก็มากินแล้วก็ชอบสั่งให้มันเผ็ดๆกินเผ็ดคือเข้าห้องน้ำลองชิมดูว่ามันยังไงมันต้องกินยังไงทวนเข็มวนเข็มนาฬิกาไม่มีทวนใดๆอุ้ยทำลายกันเลยไม่มีอะไรใดๆทั้งสิ้นตอนมาก็จะสั่งขนมจีนกันเป็นเข่งจริงปะจริงสั่งเข่งหนึ่งมาเลยเพราะว่าอันนี้มันแบบ10บาท10บาทไม่ได้ร้อนหวังไหมโอ้โหคือเผ็ดแบบแสบแต่แซ่บเป็นพี่วีมาใส่เสื้อช็อปกินส้มตำแต่เผ็ดเผ็ดมากเลยเหรอไม่กินน้ำเนี่ยถ้ากินแล้วแบบใช่ถ้ากินน้ำกินแล้วตายไม่ใช่วิทยาศาสตร์บอกว่าอะไรนะพริกอะถ้าเกิดแบบกินน้ำมันทำให้เผ็ดขึ้นใช่ไหมใช่มันต้องกินพวกที่เป็นไขมันมันทำให้มันไม่เผ็ด
เวลาที่เขาแข่งกินพริกกินอะไรเขาก็จะมีแก้วนมให้ใครกินนมก่อนก็คือออกไปเลยผมตูดนี้เลยให้น้ำลายแบบไหลหมดก๊อกอะแบบให้มันไหลไปให้หมดเลยแล้วน้ำตรงน้ำตาต้องมาหมดอะแต่หายอันจริงอะถูกใจอันนี้สุดละตามโคราชอร่อยทำไมแบบบรรยากาศเดิมๆย้อนเข้ามาโจ๊ะโจ๊ะปลาจิ้มเขาก็ดีซูลูใช่ครับทุกคน